LC Podcast สาระดีๆจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีคำถามถามมาจากโรงพยาบาลเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิด19 3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยว่าเอ๊ะมีการระบาดเยอะๆอย่างนี้โรงพยาบาลเอาไม่อยู่แล้วจำเป็นที่จะต้องมีการเอาคนไข้เนี่ยเข้าไปรักษาใน HICI นะฮะปัญหาหนึ่งที่ถามมากันเยอะเลยก็คือว่าเอ๊ะเราจะจัดการเรื่องอาหารให้คนไข้อย่างไรวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอาหารกันนะครับเราคุยกับใครนะเราคุยกับคุณณัชชาใช่ไหมฮะณัชชาสัมมาคามนักบริหารฝ่ายบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการแนะนำตัวสักนิดไหมครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อณัชชาสัมมาคามนะคะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะอยู่หน่วยงานเกี่ยวกับการจัดสรรและจ่ายชดเชยค่าบริการค่ะเรียกว่าสงสัยอะไรเรื่องชดเชยเนี่ยถามณัชชาได้โดยตรงเลยวันนี้จะมาตอบกันเนาะถามได้ค่ะโอเคถ้างั้นเราเริ่มกันอย่างนี้นะครับกรุงเทพสงบละไม่รู้จะเรียกว่าสงบได้หรือเปล่านะแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยคนไข้รายใหม่ลดลงไปโผล่ที่3จังหวัดชายแดนใต้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็3จังหวัดชายแดนใต้ตอนนี้ก็จริงๆระบบสาธารณสุขเราเอาอยู่นะนะครับแต่ว่ามีปัญหาว่ากรณีที่เขาจำเป็นที่จะต้องสร้าง CI นะฮะ Community Isolation หรือบางที่ทำ HI แล้วสิ่งสำคัญที่สุดของ HICI ก็คือว่าเราจะให้คนไข้ที่คนที่ติดเชื้อเป็นบวกเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะคือก็คือไม่ให้กลับบ้านเพราะว่ากลับบ้านมีโอกาสกระจายเมื่อเราต้องการให้คนไข้อยู่ตรงนั้นแล้วเราต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีคุณหมอไปดูคุณพยาบาลไปดูสิ่งที่สำคัญคือคนเรากองทัพต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมฮะมีอาหารเข้าไปให้คนไข้3มื้อเลยเนี่ยนะครับการจะเอาอาหารมีระบบบริการไปดูแลสปสช.สนับสนุนอะไรให้โรงพยาบาลกับให้ท้องถิ่นบ้างครับเบื้องต้นขอแจ้งอย่างนี้นะคะว่าการให้บริการคนป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ค่ะสำนักงานสนับสนุนนะคะในค่าใช้จ่ายตรงนี้โดยณปัจจุบันนี้คือกรณีทำ HI กับ CI อะค่ะสำนักงานมีการจ่ายชดเชยให้บริการหลักๆอยู่ที่7บริการด้วยกันนะคะก็คืออันดับแรกคือเวลาที่มาคนไข้เข้ามาเพื่อจะตรวจหาว่าตัวเองติดเชื้อโควิดหรือเปล่าเรามีการจ่ายชดเชยค่าตรวจ RT-PCR ให้เราคนไข้มาไม่แน่ใจว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยคัดกรองก่อนเลยเป็นหรือไม่เป็นค่ะคัดกรองก่อนนะคะคัดกรองนี้อยู่ในสิทธิประโยชน์ด้วยค่ะอยู่ในสิทธิประโยชน์ค่ะเบื้องต้นอาจจะเป็นแอนติเจนหรือ ATK ก็ได้นะคะหรือ RT-PCR โดยสำนักงานจ่ายในชดเชยในส่วนนี้ให้แล้วอันดับที่2ก็คือจ่าย2อย่างเลยนะจ่ายคนไข้ทํา ATK ก็จ่าย ATK ให้ใช่ค่ะจ่าย ATK ทํา RT-PCR ก็ได้ทํา2อย่างเลยล่ะจริงๆแล้วอยากให้หน่วยบริการเป็นคนประเมินนะคะอาจารย์ว่าถ้ากรณีที่เป็นการคัดกรองในคนไข้ที่ดูแล้วไม่มีความเสี่ยงมากอาจจะแบบอาจจะใช้เบื้องต้นโดย ATK ตรวจก่อนแต่ถ้ามีความเสี่ยงมากดูแล้วว่ามีโอกาสหรือมีอาการก็ตรวจโดยใช้ RT-PCR แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแบบใดเนี่ยสปช.ก็จ่ายค่าคัดกรองให้เนาะใช่ค่ะลำดับต่อมาก็คือมีจ่ายชดเชยค่าบริการในการดูแลอย่างที่อาจารย์สอบถามมาก็คือรวมค่าอาหารก็คือค่าดูแลนะคะก็คือโทรติดตามอาการคนไข้อย่างเงี้ยค่ะโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการเราจ่ายชดเชยให้อยู่ที่วันละ 1,000 บาทจ่ายให้กับหน่วยบริการนะคะอาจารย์สปช.มีคำถามถามเยอะเลยนะประชาชนถามมาโทรมาถาม1300ว่า 1,000 บาทที่ว่าเนี่ยจ่ายให้ประชาชนเลยไหมเป็นพ็อกเก็ตมันนี่หรือเปล่าด้วยระเบียบของสำนักงานไม่สามารถจะจ่ายให้กับประชาชนโดยตรงได้ค่ะเราจะจ่ายให้กับหน่วยบริการค่ะแปลว่า 1,000 เนี่ยตอบชัดๆเลยว่าไม่ได้จ่ายให้ประชาชนนะใช่ค่ะแต่เราจ่ายให้กับหน่วยบริการเท่านั้นเท่านั้นนะฮะอ๋อครับ 1,000 บาทเนาะใช่ค่ะมันแยกไหมฮะ 1,000 บาทนี่คือค่าอะไรบ้างกรณี 1,000 บาทเนี่ยค่ะจริงๆอ่ะคือเราเหมารวมในการค่าดูแลแล้วก็ค่าอาหาร3มื้อที่จะจัดบริการให้กับผู้ป่วยเพื่อไม่ให้ประชาชนหรือคนป่วยคนนั้นนะคะเดินออกมาหาอาหารเองซึ่งก็เป็นการเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อนะคะหรือไม่กรณีที่หน่วยบริการไม่สามารถที่จะจัดหาอาหารให้กับคนไข้ได้จริงๆเนาะไม่สามารถจะจัดหาได้จริงๆเราเน้นย้ำตรงนี้นะคะจริงๆเราอยากจะให้จัดหาให้เรียบร้อยเนาะเพราะว่าไม่อยากให้คนไข้ออกมาแพร่กระจายเชื้อเราจะจ่ายชดเชยเฉพาะค่าบริการค่าดูแลนะคะอยู่ที่600บาทไม่รวมค่าอาหารแสดงว่าอาหารเนี่ย400ใช่ค่ะใน400นี่จริงๆคือสมมติว่าหน่วยบริการนะคะอย่างในกรุงเทพเราก็จะมีแอปพลิเคชันอย่าง Food Panda อะไรใช่ไหมคะที่เราทำเพื่อที่จะส่งอาหารให้กับคนไข้แต่ถ้าเป็นบริการของต่างจังหวัดอาจจะมีความยุ่งยากในการจัดส่งโดยใช้แอปพลิเคชันหน่วยบริการอาจจะประสานกับส
ชุมชนกับร้านค้าที่สามารถจะทำอาหารแล้วก็ให้คนไข้ได้โดยส่วนนี้ก็หน่วยบริการก็คือไปจ่ายให้กับร้านค้าหรือผู้ที่สามารถจัดอาหารให้ได้ก็ในราคา400บาทนะคะเมื่อโรงพยาบาลรับดูแลคนไข้ในโฮมไอโซเลชันหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันก็ตามแต่เนี่ยนะครับสปช.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่ว่านี่มีอะไรบ้างเอ่ยค่าใช้จ่ายที่ว่านี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับการดูแลนะคะจะรวมเหมารวมค่าอาหารอยู่ที่ 1,000 บาทต่อวันครับโดยรวมแล้วก็คือไม่เกิน14วันค่ะไม่เกิน14วันค่าเหมาจ่าย 1,000 บาทเนี่ยโรงพยาบาลต้องทำอะไรบ้างคะโรงพยาบาลจะต้องก็คือดูแลกับคนไข้นะคะก็คือโทรสอบถามอาการในแต่ละวันนะคะแล้วก็เป็นการจัดอาหารให้3มื้อนะคะเหมารวมในค่าใช้จ่าย 1,000 บาทนี้คือเป็นระบบการติดตามคนไข้ใช่ไหมฮะติดตามเฝ้าดูอาการเช่นปกติเวลาเราอยู่โรงพยาบาลคุณหมออาจจะมาซักถามมาตรวจร่างกายเราแต่อันนี้อยู่ที่บ้านก็อาจจะใช้แบบเป็นโทรศัพท์นะคะอาจจะเป็นโทรหรืออาจจะเป็น LINE หรือเป็น FaceTime เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารติดต่อกันจะออนไลน์จะอะไรอันนี้แล้วแต่เลยใช่ค่ะแต่เราเหมาค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปเป็นค่าดำเนินการให้ใช่ไหมฮะมีอาหารด้วยไหมฮะมีอาหารด้วยค่ะในนี้ 1,000 บาทนี่คือรวมอาหาร3มื้ออาหาร3มื้อนี่เรากำหนดไว้ไหมครับว่าคืออาหาร3มื้อนี่ก็ถ้าเราเหมารวมไปใน 1,000 บาทเนี่ยเรากลัวว่าเอ๊ะอาหารจะได้คุณภาพเท่ากันไหมสมมติว่าที่นึงเนี่ยจ้างแค่วันละ100นะ3มื้อวันละ100อีกที่นึงวันละ400เนี่ยแล้วคุณภาพมันจะแตกต่างกันมั้ยจริงๆเราก็ไม่ได้ดูลึกถึงขนาดนั้นนะคะอาจารย์แต่ว่าในความเป็นจริงก็คืออยากจะให้มีการจัดอาหารที่เหมาะสมกับคนไข้เนาะทานแล้วก็คือเหมือนกับอิ่มแล้วได้แบบคุณค่าทางอาหารครบนะคะดังนั้นก็คือขึ้นอยู่กับหน่วยบริการนะคะในการจัดหาแต่ก็คืออยากจะให้แบบเหมาะสมนะคะอาจารย์คือคนไข้ได้รับอาหารครบคนที่เขาติดเชื้อนี่ก็เป็นคนป่วยเนาะเป็นคนป่วยนั้นอาหารก็ควรจะต้องเป็นอาหารที่ถูกหลักโภชนาการนะครับแล้วก็ส่งตรงไปให้ที่บ้านคนไข้ไม่จำเป็นที่จะออกมาใช่ค่ะซื้อหาเองข้างนอกนะครับเพื่อจะได้จำกัดนะการเดินทางจะได้ไม่แพร่กระจายโรคถูกไหมฮะการจ่ายเงินเนี่ยเราจ่ายตรงให้กับร้านค้าสมมติว่าผมเป็นโรงพยาบาลเนาะผมเป็นโรงพยาบาลถ้าผมจะต้องสั่งอาหารขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยผมไปติดต่อถ้าผมโรงครัวผมทำได้เองโรงพยาบาลมีโรงครัวเองโรงพยาบาลก็สามารถที่จะเอาอาหารที่ปรุงเองเนี่ยไปให้ที่บ้านคนไข้ได้ใช่ค่าใช้จ่ายก็เหมารวมอยู่ในนี้อยู่แล้วใช่ค่ะนะครับแล้วก็อาหารก็ควรจะต้องเป็นอาหารที่ดีมีประโยชน์กินแล้วร่างกายแข็งแรงสู้กับโควิดได้ใช่ผมไม่มีโรงอาหารเองผมอาจจะไปดีลกับร้านอาหารที่อยู่รอบๆโรงพยาบาลก็ได้ใช่ให้เขาไปส่งใช่ค่ะแล้วเวลาสปช.จ่ายเงินเนี่ยจะจ่ายไปที่โรงพยาบาลใช่ค่ะเราจ่ายไปที่โรงพยาบาลก็คืออย่างสมมติเราจ่ายไปที่อาจารย์ใช่ไหมคะเป็นโรงพยาบาลแต่การบริหารจัดการของอาจารย์ก็คือตามระเบียบของหน่วยบริการหรือสถานบริการแต่ละแห่งนะคะว่ามีระเบียบบริหารของโรงพยาบาลเป็นยังไงในการจ่ายเงินก็คืออาจารย์นะก็ไปจ้างร้านค้าหรือร้านอาหารทำอาหารอาจารย์ก็ใช้อาจจะมีสัญญาจ้างหรืออะไรก็คือไปจ่ายต่อกันเองนะคะโดยที่เราจะไม่ได้โอนตรงไปให้กับผู้ที่จัดทำอาหารเราจะก็คือว่าสปช.โอนให้โรงพยาบาลมาแค่เถิดโรงพยาบาลไปจ่ายต่อตามระเบียบของโรงพยาบาลนะฮะหลักการเป็นอย่างนั้นเนาะใช่ค่ะคราวนี้มันมีอย่างนี้สิฮะหลายที่เนี่ยเขามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเข้มแข็งเนาะเขาก็ดูลูกบ้านเขาคราวนี้เวลาทำ CI เนี่ยบางทีท้องถิ่นเขาก็มีงบประมาณไปสนับสนุนเรื่องอาหารให้กับคนไข้แล้วสปช.จะเข้าไปจ่ายตรงไหนครับสำนักงานถือว่าถ้ามีการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเหมือนกันเนาะสนับสนุนลงไปแล้วค่ะเราจะไม่ได้จ่ายซ้ำซ้อนอีกดังนั้นก็ถือว่าก็ใช้งบของหน่วยบริการส่วนท้องถิ่นไปใช้งบประมาณส่วนท้องถิ่นในการจัดอาหารให้ส่วนโรงพยาบาลก็ดูแลคนไข้ก็เบิกมาเฉพาะในการดูแลก็ในส่วนที่600บาทนะถ้าไม่ได้จัดอาหารอ๋อถ้าไม่ได้จัดอาหารก็เหมาจ่าย600ใช่ใช่ไหมฮะแล้วส่วนอาหารก็ท้องถิ่นก็ดูแลไปค่ะคนไข้อยู่14วันนะฮะคนไข้อยู่14วัน3วันแรกท้องถิ่นจ่ายค่ะนะเรื่องอาหารนะวันที่เหลือเนี่ยท้องถิ่นบอกไม่ได้ซัพพอร์ตค่าอาหารแล้วนะฮะอันนี้โรงพยาบาลต้องดูแลต่อไอ้อย่างนี้สปช.จ่ายไงฮะ
เวลาเราจ่ายนะคะอาจารย์เราจ่ายตามที่หน่วยบริการหรือโรงพยาบาลให้การดูแลจริงสมมติว่า3วันแรกใช่ไหมคะมีงบของท้องถิ่นในการสนับสนุน3วันแรกก็ไม่ต้องเบิกนะคะก็คือเบิกในวันที่10 11วันที่เหลือเบิกมากับสปสช.ค่ะแล้วเวลาสปสช.จะตรวจสอบเนี่ยนะจะตรวจสอบว่าคนไข้ได้รับอาหาร3มื้อไหมได้รับวันไหนบ้างเนี่ยสปสช.ตรวจสอบยังไงครับสำหรับหลักฐานเอกสารอยากให้โรงพยาบาลนะคะเก็บหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการให้บริการหรือการดูแลคนไข้ไว้อย่างน้อยน่าจะมีสัญญาจ้างกับร้านอาหารนะคะอาจารย์แล้วก็ร้านอาหารก็น่าจะมีเก็บข้อมูลหรืออะไรเนี่ยค่ะที่เป็นการให้บริการอาหารกับคนป่วยและสุดท้ายก็คือเราจะมีการออดิตนะคะตรวจสอบการให้บริการก็คือมีการโทรติดต่อโดยเบอร์โทรที่หน่วยบริการนะคะบันทึกผ่านระบบมาเราจะโทรสอบถามว่าประชาชนได้รับอาหารจริงหรือเปล่าถ้าได้รับอาหารจริงก็คือมีการจ่ายชดเชยให้ปกติเราจะจ่ายชดเชยให้อาทิตย์ละครั้งอยู่แล้วอะค่ะจ่ายตรงไปที่หน่วยบริการไปที่โรงพยาบาลอาทิตย์ละครั้งนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจ่ายเราก็จะมีการโทรสุ่มสอบถามคนไข้ก่อนว่าได้รับอาหารไหมนู่นนี่นั่นสมมติว่าผมเป็นคนไข้มีเบอร์แปลกๆมาผมไม่รับอย่างนี้จะถือว่าโรงพยาบาลไม่ได้ให้บริการไหมครับการที่เป็นการออดิตโดยการโทรสอบถามเนี่ยค่ะมีผลกับการจ่ายชดเชยตอนนี้คือเรามีการจ่ายชดเชยเรียกว่าพรีเพดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการให้บริการ HICI ก็คือจ่าย 3,000 บาทหลังจากที่มีการออเทนก็คือมีการยืนยันตัวตนว่าผู้ป่วยคนนี้เข้ารับบริการจริง uh-huh. จะจ่ายไปก่อน 3,000 บาทแต่กรณีที่อาจารย์บอกว่าเราโทรติดต่อไปแล้วติดต่อคนไข้ไม่ได้ uh-huh. เราจะไม่ได้จ่ายชดเชยพรีเพดในส่วน 3,000 บาทนั้น uh-huh. แต่หน่วยบริการ okay. ก็สามารถจะเบิกข้อมูล uh-huh. เบิกเข้ามาในโปรแกรม e-claim uh-huh. แล้วหลังจากนั้นก็แนบเอกสารหลักฐาน uh-huh. การให้บริการจริงเราก็จะจ่ายชดเชยให้อีกครั้งนึงค่ะหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม e-claim แค่ว่าถ้าโทรติดต่อไม่ได้ไม่ได้จ่ายในส่วน 3,000 บาทแรกให้เท่านั้นเองเอาใหม่งั้นผมลองถามใหม่นะสมมุติว่าผมเป็นโรงพยาบาลกอไก่ผมมีคนไข้ที่เอาละเราจะเข้าสู่ HI 10คน10บ้านนะฮะ10บ้านเนี่ยก่อนจะเข้าปุ๊บอันแรกเลยเราจะต้องออเทนคนไข้ทั้ง10บ้านนี้ก่อนใช่ค่ะเข้ามาในระบบแจ้งสปสช.นะฮะพอออเทนผ่านเรียบร้อยแล้วสปสช.จะจ่ายเงินไปให้ก่อนเลยเหมาจ่ายไปให้ก่อนเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะคนละ 3,000 บาทใช่คูณ10คนเป็น 30,000 บาทจ่ายให้ผมมาก่อนเลยใช่เพื่อให้ผมเป็นเงินลงทุนว่างั้นเถอะใช่นะแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเอา 3,000 บาทนี้ไปก่อนถูกไหมฮะแล้วก็ผมก็จะไปถ้าผมติดต่อมีค่าใช้จ่ายในการประสานงานในการโทรศัพท์ไปถามก็เงินตรงนี้ใช้ไปก่อนค่ะนะจะไปจ้างร้านค้าร้านอาหารส่งอาหารให้ก็ใช้เงินตรงนี้แหละใช่ไหมฮะแล้วพอคนไข้ครบ14วันเรียบร้อยแล้วนะฮะคนไข้หายละนะหายเสร็จเรียบร้อยผมก็จะบันทึกข้อมูลเหล่านี้ลงไปในโปรแกรม e-claim ใช่ไหมฮะแล้วจึงมีการจ่ายส่วนที่เหลือใช่ไหมฮะส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะจ่ายตามที่เมื่อกี้ว่ากันไปเนาะใช่นะฮะเหมาจ่าย 1,000 บาทแล้วก็จะอาจจะมีการโทรศัพท์ถามคนไข้นะ14วันได้รับอาหารครบ3มื้อ14วันไหมนะฮะถ้าได้รับ10วันเราก็เอาส่วนของอาหารเนี่ยคูณกับ10วันใช่อย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะอย่างเช่นดูแลครบ14วันใช่ไหมคะอาจารย์วันละพันก็ค่าใช้จ่ายประเมินคร่าวๆประมาณ 14,000 บาทเราก็มาหักกับ 3,000 บาทแรกเราก็จ่ายชดเชยเพิ่มให้อีก 11,000 บาทเป็นต้นค่ะอันนี้คือหลักการใช่ค่ะนะครับมีโรงพยาบาลหลายแห่งถามมานะครับว่าเงินเหมาจ่าย 1,000 บาทเนี่ยนะครับบางที่สับสนบางที่บอกว่าโรงพยาบาลดูแลมีโทรศัพท์ไปถามคนไข้บางที่เซตเป็นไลน์เลยนะฮะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลแล้วก็ให้คุยกับคนไข้ดูแลวันหนึ่ง3ครั้งเลยแต่อาหารนี่โรงพยาบาลไม่ดูนะฮะอาหารนี่มีท้องถิ่นตรงนั้นเนี่ยรับมาดูแลนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยสปสช.จ่ายค่าอาหารไหมถ้ามีท้องถิ่นดูแลอยู่แล้วแล้วก็ค่าอาหารเนี่ยก็คือใช้เงินของท้องถิ่นนะคะเราจะไม่ได้จ่ายชดเชยให้อีกนะคะงบคนละตัวงบคนละตัวถือว่าเป็นงบรัฐบาลเหมือนกันจะไม่ได้จ่ายซ้ำซ้อนลงไปเข้าใจแล้วก็คือเงินหลวงเหมือนกันแหละแต่ว่าเมื่อท้องถิ่นเขาดูบางพาร์ทบางส่วนที่ท้องถิ่นเขาดูแลได้เช่นท้องถิ่นดูแลเรื่องอาหารดังนั้นโรงพยาบาลเนี่ยดูแลเรื่องของการถามไถ่เยี่ยมบ้านคนไข้อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะเราจ่ายเหมาจ่าย600ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะ
อีก400เนี่ยไม่ได้จ่ายให้อันนี้ท้องถิ่นก็จะใช้ระเบียบของเขาดูแลไปเองใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดโรงพยาบาลเป็นคนจัดหาอาหารเองอย่างนี้เราเหมาจ่ายให้พันหนึ่งใช่ค่ะใช่ไหมฮะพันหนึ่งก็600บาทเป็นค่าอื่นนะฮะค่ะดูแลค่าโน้น480เป็นค่าอาหารค่ะอาหารก็ขอให้เป็นอาหารที่ดูดีมีคุณภาพอย่างนั้นใช่ไหมฮะหลักการเป็นอย่างนั้นถามนิดนึงโรงพยาบาลหลายที่ถามมาว่าเขาจะใช้เขาจะไปจัดจ้างทำอาหารเนี่ยนะฮะเขาใช้ตามระเบียบสปสช.หรือตามระเบียบของโรงพยาบาลเนี่ยแจ้งนะตรงนี้ไว้ว่าแต่ละหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลอาจจะมีระเบียบไม่เหมือนกันแล้วแต่สังกัดเนาะขอให้เป็นตามระเบียบของหน่วยบริการนั้นๆเลยค่ะใช้ระเบียบของตัวเองได้เลยจะท่านจะจัดซื้อจัดจ้างก่อนไปเรียกมาคุยจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ใช้ระเบียบของท่านใช่ครับแต่ว่าเงินสปสช.เนี่ยเราจ่ายผูกไปเป็นก้อนเลยใช่ค่ะเราเป็นเหมาจ่ายไปเลยวันละ 1,000 บาทอ๋อโอเคงั้นเข้าใจแล้วถ้างั้นการทำ HI เพื่อดูแลคนไข้ในช่วงที่มีการระบาดเยอะๆก็ไม่น่ายากใช่ไหมครับไม่ยากค่ะดูแลแบบประชาชนก็อยู่ที่บ้านอยู่แล้วแล้วอีกอย่างนึงก็คือเป็นเหมือนกับในคนในชุมชนนะอาจารย์เนาะส่วนใหญ่ก็นักมักจะรู้จักกันอยู่แล้วน่าจะง่ายและสะดวกอะค่ะประชาชนอยู่ที่บ้านก็เหมือนก็อบอุ่นอะอยู่ในครอบครัวตัวเองอะค่ะสามารถให้บริการได้อยู่ที่บ้านดีกว่าเนาะบรรยากาศคุ้นเคยกว่าเราก็จ่ายชดเชยให้อยู่แล้วสำหรับหน่วยบริการที่ดูแลครับงบประมาณที่เราเอามาใช้นี่เป็นเข้าใจว่ามาจากพ.ร.ก.กู้เงินใช่ค่ะเป็นงบเงินกู้เนาะใช่ครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในระหว่างการนะยังมีบางส่วนที่โรงพยาบาลก็เบิกมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เราพร้อมจะจ่ายแล้วนะฮะแต่ว่ารอลองงบประมาณก้อนหนึ่งใช่ไหมฮะที่รัฐบาลจะจัดสรรมาให้คาดว่าจะจ่ายได้เมื่อไหร่ฮะน่าจะประมาณกลางเดือนหน้าเนาะใช่ไหมฮะน่าจะประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเราน่าจะจ่ายให้ได้นะครับสมมุติว่าโรงพยาบาลอยากจะถามเพิ่มเติมเมื่อกี้เราคุยแล้วอาจจะยังมีบางประเด็นไม่ครบนะฮะโรงพยาบาลอยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับค่ะตอนนี้เรามีหน่วยสาย provider center นะคะรับข้อมูลเกี่ยวกับสอบถามเรื่องการเบิกจ่ายค่ะติดต่อได้ที่เบอร์025540505นะคะอยู่ที่นะด้านล่างนี้ได้เลยนะมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของชดเชยโทรมาถามที่นี่ได้ตลอด24ชั่วโมงไหมครับขอเป็นในเวลาราชการนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะนอกเวลาราชการติดต่อได้ที่1330ค่ะโอเคฮะเราเอาในเวลาราชการเราไม่ใช่เราเหนื่อยนะเราเกรงใจว่าโรงพยาบาลจะต้องมาโทรกลางค่ำกลางคืนนะฮะงั้นเบื้องต้นเอาในเวลาราชการก่อนนะครับขอบคุณมากเลยวันนี้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณเรื่อง HI นะฮะขอให้เราใช้ข้อมูลตรงนี้มาเบิกจ่ายให้ครบนะครับให้ถูกให้เป็นไปตามข้อกำหนดถ้าหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอะไรเรามีเบอร์ของ Provider Center สามารถโทรสอบถามได้ในเวลาราชการวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ UC Podcast สาระดีๆจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ